สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอนนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับบล็อกดอนเลยจริงนะไม่ค่อยตื่นเต้นกับบล็อกดอนแล้วมันเหมือนเดิมเกินไปอ่ะผมว่านะรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วแต่ก็นะยูโรเปียนก็น่าเปิดนะเอ็มบัปเป้ฟันไดแต่ความตื่นเต้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนไงสมัยก่อนบล็อกดอมาทีนึงมันตื่นเต้นมากเลยนะเว้ยอันนี้มันเหมือนเดิมอ่ะคือมันเหมือนเดิมอ่ะมันโอ้โหแฮกเดิมๆปกเดิมๆมันก็เลยเฉยๆไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะแต่วันนี้ก็สัก 500,000 แล้วกันนะสัก 500,000 แล้วกันนะผมเดี๋ยวว่าไม่เปิดอีกจะเปิดล้านนึงก็เสียดายรู้สึกเสียดายเงินแล้วนะ 500,000 แล้วกัน 500,000 600,000 แล้วกันนะโอเคนะผมบล็อกดอยูโรเปียนสตาร์ไม่เมาแล้วไม่เมาแล้วรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วไปครับผมขอสัก5คนนะบอลดำสัก5คนยูโรเปียนนะครับผมใครเปิดได้ตัวไหนก็จะมีคนเปิดไหมแค่นั้นนะครับจริงจะมีคนเปิดไหมแค่นั้นนะนะไม่แต่ผมไม่เปิดแต่ผมก็ว่าจะเลิกเปิดเลยนะมันไม่ตื่นเต้นแล้วมันรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วมันเฉยมากอะบักดอเดี๋ยวนี้นะมันไม่ตื่นเต้นเหมือนสมัยก่อนเลยว่าจะเลิกเปิดแต่ก็นะสัก500,000ก็ยังดีป่ะดีกว่าไม่ได้เปิดหรอนะ500,000แล้วกันวันนี้นะผมเฮ้ยกดผิดดีนะทองหมดแล้วเกือบแล้วกูนะมาขอสัก5คนขอสัก5คนนะฝรั่งเศสครับผมเอ๊ะเอ็มบัปเป้วะเฮ้ยเบอร์7เหรอเมื่อกี้เฮ้ยเอ็มบัปเป้มาเลยว่ะโอ้โหกูเปิดแฟนชอยตั้งนานไม่ได้อีเวเด้ยเปิดเซฟแฟนชอยไม่ได้เอ็มบัปเป้แล้วก็ไปเทรดอุ้ยมา2ตัวอิมโมบิเล่นะฮะแล้วก็เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้โหบักรอนะมา2ว่ะต้องการอีก3ตัวก็น่าจะพอแล้วมั้ง5คนนะเฮ้ยคุ้มอยู่นะมารับเลข3เอ้ย2คนเลยเนี่ยคุ้มอยู่นะไปเปิดแฟนชอยไม่ได้เอ็มบัปเป้เปิดหมดประมาณ 2,000 น่ะ 2,000 ทองอ่ะไม่ได้เอ็มบัปเป้อ่ะคิดดูดิคือแบบกูเทรดเอาก็ได้ปะเอาตัวธรรมดาก็ได้ปะนะคือมันไม่ได้เอ็มบัปเป้อะนะอย่างเซ็งเลยอะแม่งเออออกยากออกเย็นเหลือเกินนะพออยากได้ตัวไหนมากๆเนี่ยมันจะออกยากนะทุกคนฟานไดก็ไม่ได้นะนะผมเอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้นะสองแพ็คนี้อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นของอิตาลีกับสเปนนะผมก็นะโรนโดเมสซี่เหมือนเดิมมาอีกแล้วเพคคู่นะผมเพคคู่อีกแล้วโรนโดเมสซี่นะฮะที่น่าจะ 100% อ่ะ2คนเนี้ยนะโรนโดก็อาจจะ103 นะผมโรนโดก็อาจจะ103นะตาฟิวตันเมสซี่อาจจะ101เออจริงๆนะเมสซี่อาจควรขึ้น101ได้แล้วนะฮะโดไป102แล้วเมสซี่ยัง100อยู่เลยนะผมควรจะขึ้นไป101เมสซี่มันจะได้ดูแบบนะบาลานซ์กับโดกันหน่อยนะผมมันจะได้บาลานซ์กับโดหน่อยนี่โดไปไกลแล้วอะไป102แล้วอะยืนหน้าเป้านะฮะเกมอะสเปนนะผมนี่ไงสเตเกนฮะโอเคดำมา3คนเลยนะฮะสวยโอเคต้องการอีก2คนป่ะงบเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ 300,000 300,000 กว่านะฮะต้องการอีก2น่าจะได้เลยมั้ยไม่น่ายากนะฮะได้แหละไม่ยากหรอกเอาจริงสปีนครับผมหมดจังวะนี่ไงบอลดามเท้าขวานะดูห้าบูสเกตครับผมโอเคบาซ่ามา2คนเลยวะนะมันเหลือใครบ้างวะอีก1คนก็คุมแล้วเนี่ยอีก1คนก็คุมแล้วเนี่ยมีลีกเยอรมันอังกฤษอิตาลีครบเลยวะครบเลยวะเนี่ยมีครบทุกลีกเลยไปปุ๊บนะครับผมอังกฤษฮะนึกว่าฟานไดนึกว่าฟานไดนะฮะยังไม่หมดนะครับผมงบ 500,000 วันนี้งบ 500,000 วันนี้จะได้กี่ตัวฮะมากกว่า5แล้วมั้งผมว่าจริงนึกว่ามันดำ
ขัดไอ้หนึ่งตัวก็จะน่าจะคุ้มเลยนะถ้าตีไปแบบเศษละตัวอย่างเงี้ยตีไปบอลดำเศษละตัวก็น่าจะคุ้มแหละนี่แหละมาแล้วบอลดำเออยังเหรอยังไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มาว่ะขัดหนึ่งตัวเท่านั้นฮะฟานได้ก็ได้นะฟานได้รีวานอย่างเงี้ยนะฝรั่งเศสครับผมอืมยังว่าอังกฤษฮะมาต้องมาแล้วฟานได้โอ้โหกูเชื่อฟันดำแม่งอีกตัวเดียวก็น่าจะโอเคแล้วเนี่ยไม่มาว่ะนะโอ้โหแอนเดอร์สันฟันได้ป๊อปปี้มาแล้วนะฟันได้ไม่มาเหรอนะฮะโอ้โหถ้าเป็นอาทิตย์หน้านะถ้าดูกับเมสซี่มาอีกนะมันก็จะเกลื่อนเลยนะดูเยอะมากครับเมสซี่เยอะมากนะฮะแต่ฟันได้ผมมีตัวเดียวจริงๆมีตัวเดียวจริงๆฮะฟีเจอร์เนี่ยคือเลือกใช้ไม่ได้เลยจำเป็นต้องใช้จริงๆคือไม่มีสิทธิ์เลือกเลยถ้าดูอย่างเงี้ยดูมีสิทธิ์เลือกนะครับดูมีเยอะเหมือนกันผมเนี่ย 4-5 คนได้ดูเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ตัวไหนแต่ฟันได้เนี่ยตัวเดียวโดดๆเลยเว้ยไม่เลือกใช้ก็ไม่ได้นะเออเศร้าจังชีวิตจะเกลืออะไรนักหนาอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เกลือสุดๆไปเลยนะเปิดบรรจันอย่างเงี้ยโคตรเกลือโอเคเบอร์9เลวานเมื่อกี้เปิดบล็อกดอตัวดีมาเยอะนะผมเปิดเฟรนช์ชอยนี่เกลือมาเยอะเทรดได้ 3-4 คนนะโอเคคุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วนะได้มา5คนละเอาให้จบดีกว่าสเปนนะผมอืมสเปนยังเหลือนะสเปนยังเหลือนะไป 600,000 100,000 สุดท้ายสิสัก 200,000 ไป นะผมตอนเปิดเนี่ยมันสนุกนะแต่ตอนหาเงินเนี่ยมันไม่สนุกตอนเปิดอย่างเงี้ยเพลินมากโอเคแล้วผมบอลดำฮะเหลือ21เหรอซลาตันดินะฮะซลาตันอิบราฮิโมวิชนะผมตอนเปิดนี่เพลินมากนะฮะแต่ตอนหาเงินมาเปิดเนี่ยลำบากเหลือเกินจริงๆลำบากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละเศษเนี่ยนะไปวันนี้สัก600,000ไหมหรือ500,000หรือ600,000เราดูก่อนว่าดูทรงก่อนว่าโอเคไหมตอนนี้ดำมา6ตัวแล้วดำมา6แล้วมาลุยต่อฮะดำมา6คนนะครับผมเอา600,000แล้วกันนะเอาจริง600,000แล้วกัน500,000ก็น้อยไปบางทีนานๆจะเปิด500,000ถ้าสมัยก่อนนะสูตรตำนานอย่างเงี้ยงบ200,000ดำเพียบเลยนะงบ200,000แม่งดำออกเพียบเลยนะผมสูตรแบบยับๆอ่ะนะเดี๋ยวนี้ใน200,000แทบจะหาบอลดำไม่เจอนะโอเคมา600,000แล้วกันนะเหลือเงินไว้400,000ยังไม่มาฮะยังไม่มาฮะเป็น21มาก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะมาวันไหนนะเป็น21ยังไม่มีกำหนดนะแต่ของเกมคอนโซลเกม PC อย่างเงี้ยมีกำหนดออกมาแล้วก็คือเดือนตุลาตุลาลืมตุลาปะวะตุลาหรือกันยาวะบอลดำฮะเทียโก้กันตาร่าครับผมตุลาหรือกันยาวะเชียร์แล้วลืมเนี่ยมานะผมไปอีก2ได้ดำมา7ตัวแล้วนะได้ดำมา7ตัวสเปนครับผมสเปนบอลทองว่ะบอลทองว่ะเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าเปดมาวันไหนลืมว่ะลืมจริงอย่างนี้ลืมจริงลืมจริงๆฮะมาวันที่กันยาครับผม15 16กันยาฮะไม่ลืมเฉยเลยจะซื้ออยู่นะจะซื้ออยู่จะเล่นมาสเตอร์ลีกแล้วอยากเล่นมาสเตอร์ลีกแล้วอ่ะนะโอเคมาหมดยังเนี่ยมาหมดแล้วนี่ 600,000 นะฮะจบแล้ว 600,000 โอ้มีทองอยู่100ว่ะทุกคนมีทองอยู่100กูอยากได้ป๊าปี้ป๊าเป้ไม่มาสักทีอ่ะจริงนะคือแบบไม่มาสักทีอ่ะมา100
100รุ่นเอ็มเปเป้ครับผมคือเปิดหมดไปเยอะมากสุดตัวซ้ำเยอะมากเอ็มเปเป้ไม่มาสักครั้งเลยนะรอบนี้เลยต้องได้แล้วโอ้โหยูเวเนี่ยไปแล้วกูนะมันเปิดยากเลยเอ็มเปเป้เนี่ยพอแล้วนะผมโอเควันนี้ได้ดำมาเท่าไหร่วะได้ไม่กี่ตัววะเช็ค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 ในบล็อกดอเช็คในบล็อกดอ7ปะ7คนนะฮะก็607คน607คนก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้เกลือนะฮะนะผมโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go